ถ้าได้ยินเพลงร้องน้องจะคือตนที่อยากคอยพักเธอที่มาปะกงมาปะกงน้ำพอกันคุณลงลงใจอารมณ์ปะกงแล้วเลยก็ร้องปากน้ำยังไม่คิดมาเจอมาจ้าใจน้องนารักนาเลยจังใจกันใจนารีตัวสดของคนดังน้ำต้องใจย่อชู้อาเจ้าอยู่ไหนไหนอยู่ไกลหรือไกลคุณครูถ้าได้ยินเพลงร้องน้องจงเกิดโตที่อยากคอยพักอยู่ที่บ้านขอบคุณครับผมนะขอบคุณด้วยนะทุกท่านเลยนะครับนัดรวมเปิดฟอกันนั่นเองนะฮะนัดรวมฝันกันนะครับนัดเปิดฟอค่ำคืนนี้นัดรอบแรกเราฝันกันเองนะขอบคุณทุกท่านเลยเดียวเดี๋ยวยังไงเรียกว่าช่วงนี้ให้ได้ทยอยลงกันก่อนแล้วกันนะครับรู้สึกว่านางนี่เข้าบ้านเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวขออนุญาตตัดพิธีการที่ยืนแล้วกันนะเข้าสู่ช่วงของพิธีการกันก่อนนั่นเองในครั้งก่อนที่เราจะกลับมาร่วมสนุกกันนะบรรยากาศของระมงกับพวกเราด้วยนะครับนักปฏิบัติช่วงนี้ก็เรียกว่ารอสำหรับเมนูนะครับจากโต๊ะจีนด้วยนะครับนักทยอยเสิร์ฟกันเรื่อยๆเลยทีเดียวนะฮะอันนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นเพื่อนๆของเจ้าหน้านะโต๊ะ VIP ด้านหน้ากันด้วยนะเดี๋ยวมาเสิร์ฟทับกันนะครับครับผมแล้วก็แสงด้านหลังนะแถบไปเข้ามาใกล้ๆได้นะครับยังไงเดี๋ยวจะคุณเดลได้ร่วมสนุกกันนะครับช่วงนี้ขออนุญาตเรียนเชิญนะทางด้านของท่านพิธีกรดำเนินรายการในช่วงนี้นะครับนักขึ้นสู่ด้านบนเวทีได้เลยนะครับนะเดี๋ยวเราจะตัดภาพบรรยากาศเข้าสู่ช่วงของพิธีการนะครับนะพิธีการสำคัญในค่ำคืนนี้กันด้วยนะครับนะกับทีมมาบอกว่าเวลาประมาณ 1:30 นนะครับมาแล้วนะครับสำหรับท่านพิธีกรนะครับได้ขอเสียงปรบมือต้อนรับกับทางของท่านพิธีกรดำเนินรายการในช่วงนี้ด้วยครับครับเรียนท่านสจ.อุทิศเพิ่มทรัพย์สจ.แก่งกระจ่างเขต1ท่านนายกสมชายพรพิจิตรทรัพย์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ท่านผู้นำชุมชนท้องที่ท้องถิ่นตลอดถึงท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับกระผมอนุพงษ์ขันกาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุสวรรค์วันนี้ได้รับเกียรติจากทางเจ้าภาพนะครับให้มาเป็นพิธีกรดำเนินการการฉลองอุปสมบทของนาคทั้งสองนะครับในวันนี้นะครับมีการอุปสมบทก็คือการฉลองก่อนที่จะในวันพรุ่งนี้ซึ่งในวันพรุ่งนี้ทางพ่อนาคทั้งสองนะครับก็คือนาคอนนทวัฒน์ศิลป์เมืองหรือนาคเซฟนะครับแล้วก็นาครัชานนท์หรือนาคแซนบุตรแพรนะครับทั้งสองนาควันนี้เป็นนาคนะครับการแต่งขาวแต่วันพรุ่งนี้จะเข้าสู่ร่มกาวสาวพัดนะครับดังนั้นในค่ำคืนวันนี้ก่อนที่จะถึงวันพรุ่งนี้นะครับพวกเราทุกคนก็ได้มาร่วมงานฉลองอุปสมบทของนาคเซฟและนาคแซนในค่ำคืนของวันนี้นะครับซึ่งในกำหนดการนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับโดยเวลาประมาณ 13:30 นหรือบ่ายโมงครึ่งนะครับเราจะนำนาคทั้งสองนาคนะครับเข้าสู่พิธีอุปสมบทณพัทธสีมาวัดเขื่อนเพชรโค้งคอยนะครับเสร็จพิธีก็ฉลองภาพบวชใหม่ในโบสถ์นะครับซึ่งเจ้าภาพหรือประธานในการบวชหน้าทั้งสองนะครับก็คือคุณตาสวัสดิ์เอราวัณคุณย่าอบศิลป์เมืองแล้วก็ท่านนายกสมชายพรพิจิตรทรัพย์ซึ่งเป็นประธานนะครับในส่วนของเจ้าภาพก็คือ คุณสัญญาศิลป์เมืองและก็คุณคนึงนิดเอราวัณซึ่งเป็นเจ้าภาพนะครับในการจัดพิธีบวชนาคในครั้งนี้นะครับในโอกาสนี้นะครับก็คงจะได้เวลาสมควรนะครับขออนุญาตเรียนเชิญนาคทั้งสองบนเวทีนะครับซึ่งขอเรียนเชิญนาคเซฟและนาคแซนพร้อมกับคุณสัญญาศิลป์เมืองและก็คุณคนึงนิดเอราวัณเรียนเชิญครับเชิญบนเวทีครับผมThank you.
ขอเสียงปรบมือให้นักทั้งสองครับผมในวันนี้นะครับก็ถือว่านักทั้งสองนะครับได้มาอีจากในวันพรุ่งนี้ที่จะเข้าสู่ใต้ลมกาสาวพัดนะครับครับในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญท่านนายกสมชายพรพิจิตรทรัพย์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ได้ของมาไล่หน้าทั้งสองโอกาสนี้เรียนเชิญครับขอบคุณท่านนายกนะครับครับลำดับต่อไปนะครับเอาเรียนเชิญท่านกำนันวิรัตนุชอ่องกำนันตำบลวังจันทร์ครับได้มอบของมาลัยนะครับให้กับนายกเซฟในครั้งนี้และนายกแซนทั้งสองนาคเรียนเชิญท่านกำนันวิรัตนุชอ่องครับเชิญท่านกำนันพิพัฒน์สุขอยู่ครับพร้อมกับท่านกำนันวิรัตนุชอ่องเรียนเชิญเลยครับโอกาสในเรียนเชิญท่านกำนันพิพัฒน์สุขอยู่กำนันตำบลแก่งกระจานครับกำนันพิพัฒน์ที่หนึ่งนะครับกำนันพิพัฒน์สุขอยู่ในโอกาสนี้นะครับครับลำดับต่อไปเรียนเชิญอีก2ท่านนะครับท่านกำนันมงคลรานภัยกำนันตำบล2พี่น้องและท่านกำนันวิสูตรสิงหะกำนันตำบลห้วยแม่เพียงเรียนเชิญครับครับเรียนเชิญท่านกำนันมงคลรานภัยและท่านกำนันวิสูตรสิงหะเรียนเชิญครับคนรานภัยและท่านกำนันวิสูตรสิงหาในโอกาสนี้นะครับท่านต่อไปครับขอเรียนเชิญ2ท่านนะครับท่านกำนันเฉลาสุวรรณชาติกำนันตำบลท่าแรงและท่านนายกผลเอกบุตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบล2พี่น้องเรียนเชิญครับขออนุญาตเรียนเชิญนะครับท่านกำนันเฉลาสุวรรณชาติกำนันตำบลท่าแรงและท่านนายกผลเอกบุตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบล2พี่น้องเรียนเชิญครับThank you.
้องมาลัยแล้วเดี๋ยวอยู่บนเวทีนะครับเราจะได้ถ่ายรูปร่วมกันนะครับวันนี้ท่านผู้มีเกียรติหลายท่านด้วยกันที่ได้ให้เกียรติมาร่วมนะครับของมาลัยในค่ำคืนวันนี้นะครับลำดับต่อไปนะครับเรียนเชิญท่านกำนันเหิมเขียวมณีกำนันตำบลวังไคร้และคุณอภิชาติปุญญาทัตยะพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลางสำนักงานปปช.เรียนเชิญครับเรียนเชิญท่านกำนันเหิมเขียวมณีกำนันตำบลวังไคร้และคุณอภิชาติปุญญาทัตยะพงศ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลางสำนักงานปปช.เรียนเชิญครับผมขอบคุณท่านกำนันเหิงเขียวมณีและก็คุณอภิชาติปุญญทัตยพงศ์แวบขันนี้นะครับครับอีกท่านหนึ่งครับขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการสุเทพทองศรีไพรผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งกระจานวิทยาได้คล้องมาลัยนาคทั้งสองนาคเรียนเชิญครับเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการสุเทพทองศรีไพรผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งกระจานวิทยาได้คล้องมาลัยนาคทั้งสองนาคนะครับเรียนเชิญครับโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านสจ.อุทิศเพิ่มทรัพย์สจ.แก่งกระจานเขต1และท่านสจ.สุชาติสมใจสจ.แก่งกระจานเขต2ได้คล้องมาลัยนาคทั้ง2โอกาสนี้เรียนเชิญครับขอเรียนเชิญท่านสจ.อุทิศเพิ่มทรัพย์สจ.แก่งกระจานเขต1เขต1ประกอบด้วยตำบลแก่งกระจานตำบลวังจันทร์และตำบลพุสวรรค์และอีกท่านหนึ่งท่านสจ.สุชาติสมใจสจ.แก่งกระจานเขต2ซึ่งประกอบด้วยตำบลสองพี่น้องตำบลห้วยแม่เพียงและตำบลป่าเด่งเรียนเชิญครับในโอกาสนี้เรียนเชิญท่านสจ.อุทิศเพิ่มทรัพย์สจ.แก่งกระจานเขต1ได้กล่าวอวยพรนาคทั้ง2โอกาสนี้เรียนเชิญครับท่านนายกท่านกำนันท่านผอ.ทั้ง2นะครับแล้วก็ท่านสมาชิกท่านผู้ใหญ่ที่รักที่ไม่สามารถจะเอ่ยนามได้นะครับก็แตกมากหน้าหลายตานะครับก็ไม่สามารถจะรู้ว่าใครมาบ้างต้องขออภัยไว้นิดหนึ่งนะครับถ้าก็วันนี้ก็ดีใจครับที่ยานะครับได้มีโอกาสได้บวชลูกชายทั้งสองนะครับก็พวกเราก็มาร่วมบุญงานบวชซึ่งในวันนี้จัดแต่ต้นปีนะครับจึงถือว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่แล้วก็ปลอดภัยเรื่องฟ้าฝนนะครับก็ดีใจกับน้อง
ะครับที่ได้มีลูกชายหลานชายได้บวชได้เรียนซึ่งสืบทอดพระพุทธศาสนาซึ่งพระองค์นี้แล้วไม่ใช่ชุดสีขาวแล้วนะครับก็จะเป็นพระภิกษุสงฆ์นะครับถ้าพวกท่านมีเวลาก็ขอให้ร่วมบุญกันณวัดเขื่อนเพชรนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณอีกครั้งครับทั้งผู้นำหลายตำบลไม่ว่าจะเป็นท่านนายกด้วยกำนันตำบลห้วยเพียงหลายท่านกำนันเฉลานะครับก็มาร่วมบุญในวันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ท่านทั้งหลายได้มีส่วนร่วมนะครับถือว่าเป็นงานบุญอันสำคัญยิ่งสำหรับลูกผู้ชายนะครับผมก็ส่วนหนึ่งนะครับที่มาร่วมบุญกับพ่อนาคและแม่นาคแล้วพ่อนาคนะครับก็ถือว่าเป็นงานบุญที่พวกเรานั้นปรารถนามีลูกชายก็อยากจะบวชนะครับถ้ามีลูกสาวก็ถือว่าได้แต่งงานก็ถือว่าชีวิตของพ่อคุณแม่นั้นก็มีความสุขแล้วนะครับก็จริงแล้วก็ไม่อยากจะขัดเวลาหรือรบกวนเวลาของพี่น้องซึ่งวันนี้นั้นวงดนตรีหรือลำวงของเราก็สวยๆเสียงเพราะๆนะครับก็อยากจะให้พวกท่านนั้นมีความสุขกับการดื่มทานวันนี้แล้วก็มาร่วมสนุกกับคุณสัญญานะครับซึ่งจัดไว้ใหญ่โตสมกับงานในวันนี้นะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับอันนี้ก็ขอให้พวกท่านนั้นตรงมีความสุขความเจริญเมื่อเดินทางกลับบ้านขอให้เดินทางกลับบ้านแบบปลอดภัยถึงบ้านถึงเรือนอย่างมีความสุขนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับดื่มทานอย่างมีความสุขทุกท่านครับท้ายนี้ก็ขอบคุณด้วยและขอบคุณครับสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายรูปหมู่นิดหนึ่งนะครับช่างกล้องบอกด้วยนะว่าอยู่ตรงไหนนะครับครับขอบคุณท่านสจ.ที่เพิ่มทราบท่านสจ.สุชาติสมใจท่านผู้นำชุมชนท้องที่ท้องถิ่นทุกท่านในโอกาสนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่นาคยังอยู่บนเวทีอยู่นะครับเดี๋ยวท่านผู้มีเกียรติจะได้ไปรับประทานอาหารนะครับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็นาคทั้งสองอยู่บนเวทีก่อนนะครับครับก็ถือว่าวันนี้เป็นวันอันมงคลอย่างยิ่งพรุ่งนี้จากชุดครุยเทวดาเรียกว่าครุยเทวดานะครับจะเข้าสู่ผ้าเหลืองนั่นคือใต้ร่มกาสาวพัดนะครับวันนี้ยังอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ได้ติดสนิทเลยกับคุณแม่ซึ่งเป็นเพศสตรีแต่พรุ่งนี้ถ้าเข้าสู่ใต้ร่มกาสาวพัดออกจากโบสถ์มาแล้วคุณแม่ต้องขยับนิดหนึ่งใช่ไหมครับนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของลูกผู้ชายลูกผู้ชายจะมี2งาน1งานบวช2งานแต่งนะครับถือว่าวันนี้ก็เป็นงานที่คุณพ่อคุณแม่นะครับปลื้มใจนะครับทางเจ้าภาพทั้งลูกและหลานที่ได้บวช2หน้าเป็นบุญนะครับบางท่านเราไม่มีโอกาสได้บวชเลยนะครับแม้กระทั่งไม่มีลูกไม่มีหลานนะครับจะต้องไปทำบุญในการบวชดังนั้นในพุทธศาสนิกชนของเราหรือศาสนาพุทธของเราบอกว่าการเข้าสู่ร่มกาสาวพัสของบุตรหลานที่เป็นสุภาพบุรุษหรือเป็นผู้ชายนั่นคือเป็นบุญกุศลของผู้ที่ได้เลี้ยงดูหรือชุบเลี้ยงมานะครับครับในวันนี้นะครับก็อยากจะให้ทางก่อนที่วันพรุ่งนี้เนี่ยทางนาคทั้งสองก็คือนาคเซฟกับนาคแซนนะครับจะเข้าสู่โบสถ์วัดเขื่อนเพชรวัดโค้งข่อยนะครับวันนี้หลายท่านที่ได้มานะครับตั้งแต่เป็นเด็กมาสองนาคไม่ว่านาคเซฟกับนาคแซนหรือแซนกับเซฟเนี่ยอาจจะได้ล่วงเกินต่อท่านนะครับตอนเด็กหรือตอนโตยังไงก็ตามแต่วันพรุ่งนี้เราต้องปลดโทษหรือเราจะต้องให้อภัยวันนี้จะให้นาคได้กล่าวคำขออภัยที่จะเตรียมลาบวชนะครับเดี๋ยวให้นาคอ่านเนาะเดี๋ยวให้นาคเซฟก่อนนะลูกอ่านนะครับแล้วก็ตามด้วยนาคแซนนะครับข้าพเจ้านายอรุณวสินเมืองนาคเซฟขอกราบอุปสมบท
กรรมใดที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินต่อท่านด้วยกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมขอโปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญครับขอทุกท่านได้สาธุพร้อมกันครับอโหสิกรรมสาธุอีกหน้าหนึ่งเดี๋ยวหน้าแสนบ้างนะครับข้าพเจ้านายราชานุนบุแพหน้าแสนขอกราบอุปสมบทการใดที่ข้าพเจ้าได้ร่วงเกินต่อท่านด้วยกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมขอได้โปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดอโหสิกรรมแล้วสาธุครับผมจะได้สบายในค่ำคืนของวันนี้พรุ่งนี้จะได้มีความสุขนะครับแล้วก็จะเข้าสู่ใต้ร่มกาสาวพัดนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ได้ขอลาอุปสมบทและขออภัยนะครับไม่ว่าทุกท่านอาจจะได้ล่วงเกินต่อท่านทางกายกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรมก็ดีนะครับวันนี้ก็ทุกท่านก็ได้ให้อภัยพรุ่งนี้หน้าครั้งสองก็จะอิ่มบุญนะครับเข้าสู่โบสถ์แล้วก็เปลี่ยนจากครุยเทวดาเป็นผ้าสีเหลืองนะครับเป็นร่มกาสาวพัดขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นคือบุญของคุณพ่อคุณแม่ของปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอานะครับที่ได้บวชลูกได้บวชหลานในครั้งนี้ครับผมก่อนที่เราจะได้ไปต้อนรับแขกด้านล่างของเวทีนะครับจะให้ทั้งสองนาคไม่ว่าจะเป็นนาคเซฟและนาคแสนนะครับได้กราบคุณพ่อคุณแม่กับเจ้าภาพบนเวทีอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะได้อวยพรว่าวันพรุ่งนี้เราจะไปสู่พรุ่งนี้ทั้งสองนาคนี้จะกราบคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้แล้วนะครับก็จะให้กราบบนเวทีซึ่งทุกท่านก็จะได้เป็นสักขีพยานในค่ำคืนของวันนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตจัดนิดหนึ่งนะครับคุณแม่ขยับคุณพ่อมาทั้งสองหน้าช่างภาพไอ้นาคนั่งคุกเข่าลูกเดี๋ยวกราบก่อนนาคเอาผ่านวางก่อนลูกวางเกียนแพรวางข้างๆลูกได้เกียนแพรวางอันนี้วางนะลูกนะก็จะได้ เดี๋ยวกลับหนึ่งครั้งไม่แบมือนะลูกกราบคุณพ่อคุณแม่เจ้าภาพกราบหนึ่งครั้งรับไหว้ด้วยเลยลูกครับครับผมแล้วเข้ามาจับลูกหลานได้เลยครับแล้วก็ได้อวยพรนะครับอวยพรในสิ่งที่ดีมีคุณค่านะครับให้กับลูกกับหลานนะครับครับผมครับแล้วก็มอบอันนี้ให้คุณแม่ครับผมขอบคุณมากที่นี้เชิญเลยครับยืนเหมือนเดิมครับครับผมก็ถือว่าในค่ำคืนของวันนี้งานฉลองอุปสมบทของทั้งสองนาคก็เรียบร้อยนะครับก็ขอเสียงปรบมือให้นาคทั้งสองและคุณพ่อคุณแม่จางเจ้าภาพเรียนเชิญครับครับเรียนเชิญได้ทักทายกับท่านผู้เกียรติด้านล่างเรียนเชิญเลยครับผมขอบคุณมากนะครับครับผมอนุวงศ์ขันกาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผู้สวรรค์ก็คงขอจบสิ้นนะครับการพิธีการไว้เพียงเท่านี้นะครับก็คงจะให้ท่านได้สนุกสนานสำราญกับมังคุดเพชรและก็น้องๆสวยมากนะครับอยู่ใกล้สวยมากนะใช่ไหมครับสีส้มก็สวยเขียวก็สุดยอดเลยนะสีแดงก็สวยมากนะครับกับมังคุดเพชรบนเวทีนะครับโอกาสนี้ก็คงเรียนเชิญท่านตามอัธยาศัยขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับผมขอบคุณด้วยนะครับขอหน้าขอท่านพิธีกรด้วยนะครับนะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณด้วยนะสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านเลยนะครับที่มาเป็นเกียรติให้ในค่ำคืนนี้กันนะครับนาทีอย่างที่ถ่ายรูปไปเมื่อสักครู่นี้โอ้โหเกือบเต็มเวทีกันเลยทีเดียวนะครับนะขอบคุณกับผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านเลยเดียวนะครับเรียกว่าผ่านไปแล้วนะสำหรับช่วงของพิธีการนะครับรายการนี้ก็อยู่กับพวกเราหมักเฟสโปรโมชั่นนะครับยาวๆไปตลอดทั้งค่ำคืนนั่นเองนะครับตอนนี้ขออนุญาตเปิดฟอร์เลยแล้วกันในกำลังต่อเนื่องกันไปนะบรรยากาศของลูกทุ่งย้อนยุคสบายๆเบรกแรกกันก่อนนั่นเองนะครับท่านใดพร้อมแล้วเรียนเชิญได้เลยนะรอบนี้เรียกว่าเดี๋ยวจัดในช่วงของย้อนยุคตักเจ็ดผลงานเพลงไปเลยรอบหนึ่งแบบยาวๆขึ้นมาร่วมดูกันแบบเบรกยาวๆกันเลยเดียวนะครับนายจัดให้จังหวะตรุงละมงในครับนาแซมบ้าสามชาติได้ร่วมสนุกกันว่าแล้วแต่ก็ให้เลยเรียนเชิญร่วมสนุกกันได้เลยครับเรียนเชิญกับผมในช่วงนี้นะฮะผม
ื่อว่าหลายท่านรับประทานอาหารอิ่มแล้วนะครับครับผมขึ้นมาได้เลยจ้าพี่มีเพียงแต่เสียงมันหวาน